บทสรุปฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับฤดูกาล2023-2024นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวสรุปให้นะครับอีกสักหนึ่งครั้งนะครับก็คือนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับดูตรงนี้ก่อนนะครับโปรแกรมนะครับที่แข่งขันนัดสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับสกอร์กันก่อนนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับนี่ครับนัดสุดท้ายนัดที่38นะครับคู่อาร์เซนอลกับเอเวอร์ตันนะครับอาร์เซนอลชนะ 2-1 นะครับแล้วก็แบนฟอร์ดแพ้นิวคาสเซิล 2-4 นะครับไบรตันแพ้แมนยู 0-2 เบอร์ลี่นะครับแพ้ฟอร์เรสต์ 1-2 นะครับเชลซีนะครับชนะบอร์นมัธ 2-1คิตตันพาเลตนะครับชนะแอตตันวิลล่า 5-0 ลิเวอร์พูลชนะวูฟ 2-0 นะครับลูตันแพ้ฟูลแลม 2-4 แล้วก็คู่ไฮไลท์แมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะเวสต์แฮม 3-1 นะครับแล้วก็คู่สุดท้ายเชฟยูแพ้สเปอร์ 0-3 นะครับผลจากการแข่งขันนั้นนี้ก็ทำให้ซิตี้นะครับเป็นแชมป์เย้นะครับเพราะว่าชนะทั้งคู่นะครับแต่ว่าแต้มซิตี้ดีกว่านะครับนี่สถิติของซิตี้นะครับก็ได้แชมป์นะครับเพื่อนๆสามารถดูข้อมูลได้ที่ premierleague.com นะครับนี่เลยนะครับแล้วก็ตารางอยู่ตรงนี้นี่ครับอันดับซิตี้นะครับ38นัด91แต้มนะครับอาร์เซนอล38นัด89แต้มห่างกันอยู่2แต้มนะครับลูกได้เสียตอนนี้ก็เท่ากันเลยนะครับยังไงอาร์เซนอลก็จบรองแชมป์นะครับแล้วก็ซิตี้จบแชมป์เป็นสมัยที่4ติดต่อกันนะครับสุดยอดแล้วก็เป็นแชมป์ทั้งหมด10ครั้งแล้วนะครับสำหรับซิตี้นะครับโอ้โหช่วงหลังๆนี่โคตรแรงเลยนะครับยินดีกับแฟนๆนะครับซิตี้ด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนครับโค้ชนะครับเมเนเจอร์ออฟเดอะซีซั่นนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้ก็พี่เป๊ปแน่นอนนะครับพี่เป๊ปแน่นอนนะครับโคตรโหดสถิตินะครับประมาณนี้นะครับซิตี้แม่งโหดจริงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูสถิติอื่นๆนะครับสถิติอื่นๆนี่จบที่ดาวซันโวนะครับฮาลัน27เม็ดนะครับอันดับ2เป็นพาวเมอร์นะครับก็ห่างกันไม่เยอะนะครับ22เม็ดนะครับพาวเมอร์มันกองกลางเว้ยทุกคนแต่ว่ามันยิงเป็นกองหน้าเลยนะครับตามมาด้วยอิซซักนะครับแล้วก็โฟเดนที่ฟอร์มแรงมากๆนะแล้วก็โซลันกี้วัตกินซาร่าซอนนะครับโบเวนไอมาเตต้าเนี่ยก็มาแรงตอนท้ายเหมือนกันนะครับของพาเลทนะครับแล้วก็เทพแอสซิดนะครับเป็นวัตกินกองหน้าแอสซิดดีเว้ย13ลูกพาเมอร์11ลูกนะครับเดอะบอย10ลูกอ่ะให้ดูเท่านี้แล้วกันเพื่อนๆดูเองนะครับก็จะแสดงว่าพาเมอร์เนี่ยมันสมดุลจัดเลยทั้งยิงทั้งจ่ายนะครับมันเป็นคนที่สมดุลค่อนข้างดีว่ะนะครับต่อด้วยพาร์ทนะครับพาร์ทนี่จะเป็นโรดี้นะครับจ่ายบอลแม่นจัดนะครับ 3,633 นะครับส่วนคีนชีทนะครับเยอะสุดเป็นเลย่าครับของอาร์เซนอล16คีนชีทนะครับไอตามมาด้วยพิกฟอร์ด13นะครับแม่หลายกะจริงๆเอเวอร์ตันโดนตัดแต้มยังไม่ตกชั้นนะทุกคนเก่งนะซีซั่นนี้นะครับแล้วก็ยิงประตูเยอะมากๆก็จะเป็นซิตี้ครับ96เม็ดตามมาด้วยอาร์เซนอล91ลิเวอร์พูล86แล้วก็แท็กเกิลครับเป็นพาเลต788ตามมาด้วยเอเวอร์ตัน743นะครับเป็นทีมแบบกลางๆตารางเท่านั้นเลยทีมใหญ่ๆไม่มีเลยนะครับมีสเปอร์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ชนะเยอะก็จะเป็นอาร์เซนอลกับซิตี้กับ28นะครับตามมาด้วยลิเวอร์พูลเว้ยนะครับแล้วก็แพ้เยอะๆก็จะเป็นเชฟยูนะครับแพ้28เท่ากับชนะเยอะของอาร์เซนอลเลยมั้ยแพ้เยอะ28นะครับเชฟยูแล้วก็ลองมาก็เบอร์ลี่นะครับโอเคแล้วก็ผมลืมพูดเรื่องของอันดับอันดับเดี๋ยวขอดูตารางอันดับก่อนอันดับครับทุกคนของทั้งหมดนะ
ันดับของทั้งหมดนะครับนอกจากซิตี้แชมป์นะครับอาร์เซนอลรองแชมป์ลิเวอร์พูลนะครับกับวิลล่านะครับก็ไปแชมเปี้ยนลีกครับที่3กับที่4นะครับสเปอร์นะครับยูโรปาลีกนะครับยูโรปาลีกส่วน6เป็นเชลซี7นิวคาสเซิล8แมนยูครับอันเนี้ยยังไม่นิ่งนะครับเพราะว่าล่าสุดแมนยูจะชิงนะครับกับซิตี้ FA ครับนะครับมันมีผลกับการชนะของแมนยูด้วยนะครับถ้าแมนยูชนะเนี่ยก็จะได้สิทธิ์ไปเล่นถ้วยเล็กนะครับอันนี้เดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะพูดไปอย่างนี้เดี๋ยวงงครับก็บอกไว้ก่อนว่าแมนยูยังมีสิทธิ์เพราะว่าที่ทำคลิปเนี่ยยังไม่ได้ชิงกับซิตี้นะครับถ้าแมนยูชนะเนี่ยอาจจะได้ไปเล่นถ้วยเล็กนะครับส่วนตกชั้นนะครับเป็นลูตันเบอร์ลี่แล้วก็เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับส่วนที่ขึ้นมาก็จะเป็นเลสเตอร์นะครับเลสเตอร์กับเดี๋ยวนะผมขออนุญาตดูอีกทีหนึ่งนะเป็นอิฟสวิตครับอิฟสวิตส่วนอีกทีมหนึ่งเนี่ยรอนะครับลีดหรือว่าเซาท์นะครับเขาเพย์ออฟกันอยู่นะครับรอก่อนนะครับประมาณนี้แล้วก็อ้อข่าวเจเกนคอปครับอำลาแล้วนะครับบ๊ายบายเจเกนคอปนะครับอันนี้เอาสถิติมาให้ดูนะครับของคอปตั้งแต่อยู่มาใช่ไหมตั้งแต่อยู่มาซีซั่นไหนวะมีปะวะ2015ไหมใช่อันนี้ไหมนี่ครับจำนวนแมตช์นะครับ334ชนะ209เสมอ78แล้วก็แพ้47แพ้น้อยมากนะครับสุดยอดเลยแล้วก็นี่ได้ผู้จัดการยอดเยี่ยมประจำเดือน10ครั้งนะครับแล้วก็ได้แชมป์พรีเมียร์ลีก1ครั้งนะครับซีซั่น 19-20 แล้วก็ได้โค้ชยอดเยี่ยมประจำซีซั่น2ครั้งนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับโคตรเก่งนะครับอําลาคอปส่วนคนจะมาแทนก็อันนี้สล็อตนะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะครับพี่โรสเนี่ยนะครับหลายคนก็ฟันธงแล้วว่าอยู่ไม่รอดแน่นอนนะครับไม่น่ารอดแฟนลิเวอร์พูลว่าไงครับเพราะว่าพรีเมียร์ลีกมันไม่ธรรมดานะครับก็คือมาจากลีกเดียวกับเทนฮากครับฮอลแลนด์ไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะครับรอติดตามนะครับแล้วก็ข่าวล่าสุดวันนี้ก็เป็นโปเชตติโน่แยกทางแล้วนะครับไม่รอดนะครับไม่รอดขนาดได้อันดับ6ยังไม่รอดเลยนะครับผลงานหลังๆดีแต่ว่าบอร์ดตัดสินใจเร็วไว้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ว่ากันไปโอเคจบครับสรุปยินดีด้วยกับซิตี้ครับคุณคือ The Best 4สมัยติดนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่หาชุดกีฬาฟุตบอลนะครับมันออกมาใหม่แล้วนะของซิตี้เนี่ยก็ออกมาใหม่แล้วเดี๋ยวผมเปิดให้ดูกดให้ดูนะครับลิงก์เนี่ยเดี๋ยวผมแปะไว้ที่ใต้คลิปเป็นเพื่อนเลื่อนลงมาเลยนะอยู่แถวๆนี้ผมแปะให้หมดเลยเสื้อซีซั่นใหม่ของซิตี้นะครับแล้วก็มีอาร์เซนอลนะครับที่เปิดมาใหม่ลิเวอร์พูลด้วยนะครับสวยอยู่นะนี่ของซิตี้นะครับเป็นเว็บของพูม่าโดยตรงเลยนะครับผมทำแอฟเฟลกับเขานะครับก็ซื้อผ่านลิงก์ได้เลยนะครับของแท้จ้าของแท้เนี่ยคนนี้ใช่โทนี่ไหมใช่อีวานโทนี่ไหมนะครับสวยนะครับแล้วก็แบรนด์สินค้าอื่นๆนะครับผมทำแอฟเฟลียทไว้เต็มเลยเพื่อนๆคลิกเข้าไปสั่งซื้อผ่านลิงก์ผมก็ได้ค่าน้ำค่าไฟด้วยนะครับโอเคตามนี้แล้วกันนะครับสวัสดีบ๊ายบายทุกคน